กันที่สายของคุณโอ๊ตครับคุณโอ๊ตเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องถูกสเปคกับ The Ghost Radio ของเราละวันนี้คุณโอ๊ตมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่ารุ่นพี่ชมรมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับครับผมคุณโอ๊ตสบายดีนะครับเหมือนจะไม่สบายนิดๆครับแต่ว่าก็ยังโอเคครับอากาศนะเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวกลางวันนี่โอ้โหต้องบอกว่านี่ช่วงหน้าหนาวหรือไงก็ไม่รู้ร้อนจริงๆแต่ว่าที่บ้านผมเย็นมากเลยครับที่ชลบุรีครับพอดีบ้านผมอยู่ในสวนครับพี่แจ๊คโอ้โหอากาศน่าจะดีแต่กลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะร้อนครับกลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณโอ๊ตนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับตอนที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็เจอเรื่องนี้ถูกไหมฮะถูกครับชื่อของมหาวิทยาลัยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรุ่นพี่ชมรมเป็นยังไงคุณโอ๊ตเชิญเลยครับเรื่องนี้เริ่มตอนผมเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งครับด้วยความที่ว่ามีความสามารถด้านกีฬาก็เข้าชมรมหนึ่งครับเป็นชมรมเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวนี่แหละแล้วรุ่นพี่ก็จะเหมือนกับบอกว่าโอเคก็เข้าชมรมแล้วเดี๋ยวมันจะใกล้งานกีฬามหาลัยก็เลยจะให้ไปลงทะเบียนนักกีฬามหาลัยเพราะว่าจะต้องมีเหมือนกับรักษาสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับก็พอดีตึกที่ต้องไปลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นตึกผมจำไม่ได้ว่ากี่ชั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องไปที่ตึกเนี้ยชั้นที่8เพื่อไปหาอาจารย์เพื่อจะลงทะเบียนทีนี้เนี่ยผมก็ต้องไปหลังเลิกเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยก็คือตารางเรียนจะเต็มหมดก็เลยโอเคเลิกเรียนสักวันนั้นผมจะต้องหยุดเลิกเรียน4 โมงครึ่งผมก็ไปที่ตึกเนี้ยครับแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น8ครับก็ลิฟต์ไม่จอดชั้น8ครับพี่แจ็คลิฟต์ไปจอดที่ชั้น10มันเลยขึ้นไป2ชั้นใช่ครับปกติเรากดลิฟต์มันต้องจอดชั้นที่เรากดก่อนถูกไหมฮะถูกต้องครับพี่แจ็คเออไม่จอดครับไม่จอดชั้น10ครับผมก็ผิดชั้นครับก็เลยยื่นหน้าออกไปดูครับทีนี้มันมืดหมดเลยเพราะว่าเหมือนกับเขาปิดห้องปิดอะไรหมดแล้วครับพี่แจ๊คลองนึกภาพลิฟต์ที่มีหน้าต่างอยู่ทางฝั่งขวามือลิฟต์ที่มีหน้าต่างครับมีเหมือนกับถ้าเกิดยื่นหน้าออกไปจากลิฟต์ครับหน้าต่างอยู่ทางฝั่งขวามืออ๋อโอเคครับแล้วก็มีแสงสอดแสงลอดเข้ามาเนี่ยครับก็แต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นทางเดินในห้องเรียนมืดหมดเลยครับพี่แจ๊คแล้วก็มีแสงจากหน้าต่างผมก็มองไปข้างนอกแล้วก็พยายามกดปิดลิฟต์ประตูไม่ปิดครับพี่แจ๊คระหว่างที่ผมกดเนี่ยลิฟต์ไม่ปิดไม่เป็นไรผมก็คิดสงสัยมันคงใส่ปุ่มมันคงไม่ดีเพราะว่าอาคารนี้มันก็เก่าพอสมควรก็เลยกดลิฟต์ไปเรื่อยๆครับระหว่างที่กดย้ำๆเนี่ยมันมีลมแรงๆครับพี่แจ๊คพัดเข้ามาในลิฟต์แรงมากแรงจะทำให้ผมรู้สึกเสียสลังได้ครับผมก็คิดในใจมันไม่ลมมาแรงจังก็เลยยื่นหน้าออกไปดูนอกลิฟต์อีกทีหนึ่งพี่จ๋าครับหน้าต่างทางขวามือเนี่ยไม่มีทางที่ลมจะเข้ามาได้เพราะมันเป็นหน้าต่างทึบนะครับคือก็ปิดสนิทหมดแล้วฝั่งตรงข้ามลิฟต์เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดหนีไฟผมตอนนั้นในใจกดลิฟต์อยู่นานแล้วลงบันไดหนีไฟดีไหมครับตอนแรกคิดว่าลงบันไดหนีไฟดีไหมแต่ในแว็บนั้นนะครับขณะที่กำลังคิดว่าจะไปบันไดหนีไฟครับมันเหมือนจิตใต้สำนึกเราอะอย่างนึงบอกเราว่าอย่าเด็ดขาดอย่าไปบันไดหนีไฟอย่าเดินไม่ใช่แค่อย่าเดินไปบันไดหนีไฟครับอย่าออกจากลิฟต์เด็ดขาดผมก็ไม่ออกนะกดพี่แจ๊คครับมันเป็นเวลาเกือบ3-4 นาทีได้ครับกว่าประตูลิฟต์จะปิดครับ
ซึ่งมันแปลกมากสำหรับผมแต่ว่าผมก็คิดว่าสงสัยลิฟต์มันเก่ามันเก่ามันรวนครับก็ลงมาที่ชั้น8ทีนี้ลิฟต์จอดชั้น8แล้วครับก็มืดเหมือนเดิมเพราะว่าผมอะเป็นเด็กปีหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศของครูเนี่ยติดตั้งแต่ประมาณ3:00กว่าครับคือปิดนานแล้วผมก็ลงไปข้างล่างแล้วก็เดินไปที่ชมรมพอผมไปถึงชมรมเนี่ยรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยด้วยความที่ว่าเหมือนกับเขาจะเริ่มซ้อมกันตั้งแต่แบบ4:30ไปแล้วครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอ๊ตไปไหนมารู้ไหมนี่กี่โมงแล้วทำไมไม่มีระเบียบวินัยเลยเดี๋ยวจะไปแข่งกีฬาแล้วเนี่ยผมก็อ๋อโทษทีครับพี่พอดีไปออฟฟิศอาจารย์มาผมจะไปลงทะเบียนแล้วรุ่นพี่ผมก็มองหน้าผมออฟฟิศที่ไหนผมบอกอ๋อที่ตึกนั้นนะพี่ตึกข้างหลังเก่าๆอ่ะพี่เขาบอกว่าแล้วเจออะไรไหมผมก็บอกก็ไม่เจอนะพี่เออพี่แต่ว่าลิฟต์มันเสียว่ะพอดีผมกดชั้น8อาจารย์อยู่ชั้น8นะพี่ตามที่บอกผมอ่ะแต่ว่าลิฟต์มันไปจอดชั้น10พอผมพูดเขาว่าซึ่งเสียงเขาว่าลิฟต์มันจอดชั้น10ทุกคนหยุดซ้อมหมดเลยครับหันมามองหน้าผมแล้วก็บอกว่ามานั่งนี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วจำไว้นะครั้งหลังอย่าไปคนเดียวผมก็บอกว่าอะโอเคพี่มันต้องเป็นเรื่องแนวนั้นใช่ไหมพี่ผมก็เลยบอกว่าใช่ตึกเนี้ยเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วก่อนผมเข้าเรียนมีรุ่นพี่คนหนึ่งกระโดดลงมาคือเขาเปิดหน้าต่างแล้วก็เหมือนกับสอดตัวแล้วก็ตกลงมาจากชั้น10นะครับลงมาตายทีนี้ตั้งแต่เขาเสียไปเนี่ยก็มีคนเจอเขาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเดินผ่านหน้าลิฟต์ทะลุออกหน้าต่างไปหรือจะมีเสียงหัวเราะหรืออะไรเงี้ยครับที่ชั้น10แล้วรุ่นพี่ผมคนหนึ่งผมให้ชื่อสมมติเขาว่าพี่เจแล้วกันนะพี่เจเนี่ยก็บอกว่าเรื่องที่โหดที่สุดในชมรมคือเรื่องของกูผมบอกเป็นยังไงพี่คือเหมือนมึงเลยปีหนึ่งเหมือนกันขึ้นไปเหมือนกันแต่สิ่งที่เจอเขาเดินมาหยุดที่หน้าลิฟต์หันมามองหน้าหันมามองหน้าพี่แล้วเขาก็เดินทะลุกระจกไปผมก็บอกว่าก็แค่นั้นนะพี่พี่ผมก็บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะสิคืนนั้นกลับไปถึงบ้านพี่เจบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงคนนี้โดยตัวพี่เจเนี่ยอยู่ข้างล่างตึกครับแล้วฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ตกลงมาตุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปโดดลงมาใหม่ตุ๊บเหมือนว่าคือโดดลงมาแล้วเดินขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นใช่ครับเออวนอยู่อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคพี่ก็พี่เพิ่งเจอมันอาจจะติดตาหรืออะไรเงี้ยของพี่เขาบอกว่า7 วันโอ๊ตเขามาอย่างเงี้ยในฝันพี่7 วันรู้ไหมที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรครับวันสุดท้ายเขากระโดดลงมาหล่นตุ๊บถึงพื้นเขาลุกขึ้นมาโอ๊ตเขาเดินมาพี่แล้วเขาพูดว่าไปโดดด้วยกันไหมครับรุ่นพี่ของคนนี้พี่เจเนี่ยเช้ามาถึงขั้นว่าไปทำบุญ7 วันนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นนะเพราะว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามาไปหาหมอดูครับหมอดูเขาบอกว่านี่เขาจะเอาไปอยู่ด้วยนะว่าเหมือนกับเห็นเขาแล้วผมก็เลยถามรุ่นพี่หน่อยว่าอ้าวพี่แล้วคนอื่นที่เห็นผู้หญิงคนนี้เขาจะไปอยู่ทุกคนเลยเหรอครับรุ่นพี่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายอ่ะจะโดนแบบนี้แต่ผู้หญิงอ่ะไม่เคยแต่ผู้หญิงอ่ะไม่เคยเห็นนะว่าจะเจอแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงก็จะเหมือนกับมาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ให้ฟัง
ผมก็เลยถามว่าพี่แล้วพี่คนเนี้ยทำไมเขาถึงโดดตึกอะพี่ก็มีหลายข่าวลือมากเลยครับตั้งแต่เรียนไม่ดีเกียรติตกกับอีกอันนึงก็คือเหมือนกับอกหักครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วที่ยืนยันเหมือนกันก็คือรุ่นพี่คนนี้เป็นรุ่นพี่ในกลุ่มเหมือนกันครับแต่ฟังจากเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเหมือนเขาจะพยายามเล่นงานแต่ผู้ชายนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าผมโชคดีที่ไม่เห็นครับพี่แจ๊คเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอกหักแล้วก็พยายามจะเล่นงานแต่ผู้ชายใช่ครับเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เหล่าบรรดานักศึกษานิสิตเนี่ยเขาเจอกันแล้วทางอาจารย์นะฮะได้มีการไปสอบถามไปเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ฟังบ้างไหมเรื่องนี้ครับแจ็คด้วยความที่ว่าคนเจอเยอะแล้วตึกนี้เนี่ยเมื่อผมไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าจากที่สอบถามรุ่นพี่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่คนเดียวที่เคยกระโดดลงมา มันเคยมีอยู่ประมาณ 2-3 รายแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเนี่ยเขาก็เลยสั่งให้ซีลกระจกคือจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับบานพับนะครับไอ้ตรงกระจกตรงข้างลิฟต์แต่ว่าทีเนี้ยเขาสั่งให้เอาเหล็กมาออกเหล็กเลยครับให้มันปิดตายไปเลยที่บอกว่า 2-3 รายเดี๋ยวนะคุณโอ๊ตหมายถึงว่าตรงจุดเดียวกันหมดเลยเหรอใช่ครับอ๋อคือหน้าต่างบานนั้นจุดเดียวกันหมดเลยหน้าต่างบานนี้ใช่ครับเออครับก็ถ้าถามผมมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าคนเสิร์ชดูในพันทิปก็จะเจอครับเพราะว่ามันเรื่องที่ตำนานที่เหมือนกับเขาเล่าลือกันเป็นตำนานประจำมหาวิทยาลัยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ประมาณนั้นนะครับนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะเล่าอีกเรื่องนึงด้วยแต่ว่าอีกเรื่องนึงพอดีคุยกับพี่บัตรแล้วมันชัดเจนเรื่องสถานที่เกินไปไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็โอเคนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ตัวของคุณโอ๊ตเนี่ยไปเจอแต่ไม่ได้เจอเหมือนกับที่คนอื่นเขาเจอแต่เจอลักษณะแปลกๆก็คือลิฟต์เนี่ยมันพยายามที่จะขึ้นไปชั้น10ซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันเคยเป็นชั้นเกิดเหตุที่มีนักศึกษารุ่นพี่กระโดดจากตรงนั้นลงมาตาย 2-3 เคสด้วยกันถูกไหมฮะครับทุกวันนี้หมายถึงว่าตำนานนี้เรื่องเล่านี้ยังคงพูดถึงกันอยู่ป่ะฮะคือด้วยความว่าเขาปริญญาตรีครับจะย้ายไปอยู่วิทยาเขตนึงแล้วก็เลยวิทยาเขตนี้ก็เลยเหมือนจะเป็นเด็กปอโทปอเอกอะไรอย่างนี้ครับก็เลยไม่รู้ว่าตึกนี้ยังมีคนที่เข้าไปเรียนอยู่มากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าถามน้องๆอย่างหลานรหัสผมเขาก็ยังรู้เรื่องนี้อยู่นะเหมือนกับเป็นตำนานประจำสถานที่ทุกที่ฮะตามมหาวิทยาลัยก็จะมีตำนานมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้เล่าต่อๆกันมาทุกสถานที่ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมบอกที่ไปหลังไมค์ที่ไปจะบอกเลยว่าที่นี่มีด้วยเหรอไม่น่าเชื่อผมบอกมีนะลองไปถ่ายได้ที่เนี้ยมีและเชียงเนี้ยดังมากนะฮะก็อยู่ที่ทางสถานที่แหละครับว่าเขาจะจัดการกับเรื่องเนี้ยยังไงนะฮะโอเคได้ครับคุณโอ๊ตนั่นคือเรื่องของรุ่นพี่ชมรมนะครับเคสหน้าจะเป็นเรื่องสมัยผมบวชครับครับได้ฮะอันนี้ยาวเรื่องน่าจะยาวหน่อยนะพี่แจ็คได้ฮะก็สะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมาได้เลยคุณโอ๊ตได้ครับนะคุณโอ๊ตคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ